ผมอย่างนี้นะครับผมต้องเรียนนิดนึงว่าในเรื่องนี้นะผมวันนี้ผมมอบให้ทนายเขาแถลงเมื่อวานแล้วนะครับนะแล้วผมก็ต้องเรียนว่าผมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับนะเพราะว่าผมไม่ได้มีความผิดนะครับนะแล้วผมก็เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่มีการออกหมายจับนะครับนะเพราะเมื่อวานศาลเพิ่งถอนหมายจับนะแล้ววันนี้ก็ยังไม่มีการออกหมายเรียกอะไรทั้งสิ้นนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ผมต้องเรียกว่ากระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นปปช.ต่างกำลังทำงานอยู่นะครับนะเพราะนั้นวันนี้ผมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็จะไม่ไปก้าวก่ายไม่ไปแทรกแซงนะครับนะเพราะนั้นวันนี้การทำงานผมก็ยังทำงานอย่างต่อเนื่องปกตินะครับนะวันนี้ผมมองว่าเราเอาเวลามาคิดมาทำงานเนี่ยเพื่อตำรวจเพื่อองค์กรนะครับแล้วก็เพื่อพี่น้องประชาชนดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวช่วงบ่ายผมจะไปเขาที่ชิบูนะครับนะเพราะอย่าลืมว่าวันนี้เราเปิดเขาแล้วนะครับมาตรการต่างๆเนี่ยคือเราไม่ได้ทำแบบวัวล้อมคอกนะครับนะเพราะฉะนั้นแต่ว่ามาตรการต่างๆเนี่ยมันต้องมีนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวบ่ายสองเนี่ยผมก็จะขึ้นพอไปเขาพิชิตแต่ขั้นตอนขั้นนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ทนายความเขาแถลงรวมอีกทีหนึ่งนะนะครับเพราะว่าผมพูดไปมันก็จะยืดเยื้ออีกนะครับนะเอาไว้ว่าอย่างนี้คือผมจะไม่ขอพูดรายละเอียดแล้วกันนะแต่ผมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะแล้วผมก็เชื่อมั่นในการทำงานของผมนะว่าผมทำงานเนี่ยผมปราบปรามจับกุมมาตลอดนะครับนะผมไม่มีเกี่ยวข้องผัวพันเรื่องเพศนี้แต่ดูเหมือนว่าท่านเนี่ยยุให้ท่านเนี่ยจะต้องมาชี้แจงอะไรไหมผมวันนี้ในเรื่องคดีเหมือนที่ผมเรียนพี่นะครับว่าคือผมไม่กังวลนะเพราะผมเชื่อมั่นศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมนะวันนี้ปปช.เขาก็มีมติต่างๆไปแล้วนะครับนะเพราะนั้นทุกอย่างก็ต้องเดินตามกลไกของกระบวนการยุติธรรมส่วนผมเนี่ยมีหน้าที่ทำงานให้ประชาชนให้ตำรวจพี่น้องตำรวจอย่างเดียววันนี้เห็นไหมครับว่าวันนี้ตำรวจเนี่ยทำงานอย่างหนักหน่วงนะวันนี้สิ่งที่ผมทำเนี่ยก็คือการให้ความตั้งใจเขานะเพราะนั้นวันนี้เราต้องเอาสมองเอาเวลามาคิดเรื่องอย่างนี้นะเว้ยว่าผมเช่นผมอยู่อเมริกาเนี่ยอย่างงานนี้ผมคิดตอนผมอยู่อเมริกานะเพราะว่าผมมาดูว่าวันที่8เนี่ยเห็นไหมครับผมอยู่อเมริกาผมก็รีบประกาศรายชื่อเลยนะฮะแล้วก็ผมกลับมารีบมอบรางวัลคือถึงแม้ว่าผมอยู่อเมริกาเนี่ยผมก็คิดเรื่องงานประเทศไทยตลอดนะครับแล้วผมก็ต้องเรียนว่าถ้าท่านเห็นผมเดินทางไปอเมริกาเนี่ยนะฮะผมอาจจะไม่ได้เก่งกาจเหมือนอื่นเขาแต่ว่าผมไม่ปล่อยเวลาให้เนิ่นนานนะครับผมไปวันจันทร์ขับมาไม่รู้หักเลยนะครับผมไปอเมริกาแค่3วันนะเพราะนั้นวันนี้ผมก็ต้องเรียกว่าผมพยายามทุ่มเททำงานให้เยอะนะครับคือเราอย่าลืมว่าวันนี้ในแต่ละคนนะครับเราเหลือเวลาทำงานอีกแค่คนละไม่กี่ปีนะครับนะเพราะนั้นวันนี้องค์กรเนี่ยมันรอไม่ได้ลูกน้องก็รอการนำนะครับนะวันนี้ทุกคนเนี่ยผู้บัญชาทุกคนเนี่ยต้องหันหน้าเข้าหางานแล้วต้องทำงานแข่งกันเพื่อประชาชนจะถามว่าในส่วนให้ทนายเขาอธิบายเพิ่มดีกว่าแต่พี่นะอย่างนี้ดีกว่าเมื่อวานเนี่ยครับทนายก็พูดในทำนองว่าหมายที่ออกมาเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าปปช.รับไปแล้วรับเรื่องไปแล้วแล้วหมายออกมาแล้วจะยังไงต่อหรือว่าจะต้องไปรับทราบก็อย่างนี้เดี๋ยวต้องดูรายละเอียดนิดนึงนะเดี๋ยวให้ทนายเขาตอบนะครับเอาเป็นว่าส่วนผมเองเนี่ยผมขอทำงานดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวให้ทนายเขาตอบคำถามเหมือนทนายอธิบายว่าการออกหมายเรียกเนี่ยพนักศาลไม่มีศาลเนี่ยไม่สามารถออกหมายเรียกได้โดยให้ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนตรงนี้มันสามารถทำได้มันได้ยังไงอย่างนี้เอาไว้ว่าตรงนี้ที่ผมไม่อยากตอบมันลงรายละเอียดเอาไว้ว่าเดี๋ยวให้ทนายตอบดีกว่านะเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมทำงานดีกว่านะคืออย่างนี้ให้กระบวนการยุติธรรมก็ทำหน้าที่ไปนะเพราะผมเชื่อมั่นและก็ศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วนะครับคืออย่างนี้ต้องเรียกว่าถ้าผมเองเนี่ยนะครับยังไม่ได้ความยุติธรรมแล้วผมจะไปหยิบยื่นความยุติธรรมให้ประชาชนเขาได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมนะวันนี้มันมีหลายส่วนเข้ามาทำหน้าที่แล้วนะทั้งปปช.ต่างๆนะครับนะแต่ดูเหมือนว่าทางฝ่ายอีกฝ่ายนึงจะระบุว่าหลักฐานมันชัดเจนเลยว่าท่านไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเว็บพนันก็นี่ฮะเพราะนั้นก็ต้องให้กระบวนการยุติธรรมทุกส่วนเข้าทำหน้าที่เดี๋ยวมันมีการตรวจสอบมันก็จะรู้ว่าความจริงคืออะไรผิดหรือถูกแต่มันอาจต้องใช้เวลาหน่อยในส่วนของ4ท่านผมยังไม่รู้เลยว่าใครบ้างเมื่อวานยังไม่ดูเลยเนี่ยแล้วผมก็ไม่ได้รับสายใครเลยเพราะว่า
เขาโทรเยอะแยะหมดเดี๋ยวให้ทนายตอบดีกว่านะช่วงบ่ายนี้มีคดีเกี่ยวกับช่วงการฟอกเงินด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวทนายตอบเดี๋ยวไม่ให้ทนายตอบดีกว่าผมตอบมันเยอะอย่างนะโอเคนะครับช่วงบ่ายนี้ที่ให้ทนายความไปยื่นฟ้องที่ศาลกรุงเทพใต้ที่ไปฟ้องอะไรเนี่ยพอวะเดี๋ยวต้องดูว่าเดี๋ยวให้เขาตอบดีกว่าเดี๋ยวถ้าเขาไปฟ้องใครเดี๋ยวเขาก็ต้องแถลงเองนะนะแล้วพี่นะโอเคนะแต่มันมี